สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้พี่จะพาทำของเล่นนะครับของเล่นชิ้นนี้เป็นเหมือนจานบินจะเรียกว่าจานบินก็ได้เนาะจานบินกระดาษนะครับมันจะหมุนกลับมาคล้ายกับบูมแมลงอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับกระดาษไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเนาะขั้นตอนแรกเราเริ่มโดยการวัดกระดาษนะครับเราจะวัดกระดาษเพื่อให้ได้ความยาวและความกว้างเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะด้านละ15เซนนี่นะครับ15เซนพี่จะวัดให้ดูนะจะให้ทำตามกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่จะพาทำไปทีละขั้นตอนช้าๆนะครับแบบนี้ด้านละ15เซนนะครับพยายามวัดให้มันเท่าๆกันเนาะเพื่อความสมดุลของจานบินของเราแบบนี้นะครับนี่หันไม่เอ่ย พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เราวัดมาแล้วตัดตามรอยที่เราวัดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับปั๊บเราใช้แค่ส่วนนี้เนาะพอได้มาแบบนี้แล้วขั้นตอนแรกให้เราพับครึ่งครับจากขวาไปซ้ายแบบนี้นะครับรีดให้เรียบเลยนะทันไหมเอ่ยใครได้แบบนี้เสร็จแล้วผิดด้านนี้มาครับพับอีกเช่นเคยพับครึ่งมาอีกเหมือนกันแบบนี้นะครับได้หรือยังเอ่ยได้แล้วแล้วก็พลิกออกมาครับกางออกมาแบบนี้เห็นไหมว่าเราจะได้สี่เหลี่ยมสี่ช่องเท่ากันขั้นตอนต่อไปเราเอามุมตรงนี้นะครับพับเข้ามาให้ถึงตรงกลางนะครับทำเหมือนกันให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับทำเหมือนกันให้ครบทั้ง4ด้านเลยเนาะทันไหมเอ่ยมันก็จะหลดกันพอดีนะครับนี่แบบนี้นะครับผมได้ไหมทันกันไหมเอ่ยพอได้แบบนี้แล้วเราพลิกด้านครับผมป๊อปนี่พลิกด้านมาเห็นไหมก็จะมีเส้นปะตรงนี้เหมือนกันพับเหมือนกันครับเอาเหลี่ยมนี้ให้ไปถึงตรงกลางครับเห็นไหมเส้นตรงกลางพอดีพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับกดลงแน่นๆทำเหมือนเดิมครับทั้ง4ด้านเหมือนเดิมพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับกดแน่นทำให้มันครบทั้ง4ด้านเช่นเคยนะครับกะระยะดีๆนะครับน้องๆจะได้สมส่วนนะครับทานกันไหมเอ่ยที่จะพาทำไปช้าๆนะครับบางคนทำไม่ทัน
ได้หรือยังครับแบบนี้ได้หรือยังใครได้แบบนี้เสร็จแล้วหลังจากที่เราพับเราก็คลี่มันออกมาครับนี่ทั้ง4ด้านคลี่มันออกมาเลยเห็นไหมครับต่อไปเอาปลายแหลมๆตรงนี้เห็นไหมเราจะมีเส้นรอยพับตรงนี้นะครับเราไปพับให้มันถึงเส้นตรงนี้นะครับนี่พับแบบนี้เหมือนเดิมอีกแหละครับทำให้ครบทั้ง4ด้านนะครับผมเนาะทั้ง4ด้านเลยครบทั้ง4ด้านหรือยังคนไหนครบทั้ง4ด้านแล้วคลี่มันออกเหมือนเดิมครับให้มันเป็นรอยต่อไปพับอย่างนี้ครับแบบนี้ให้มันขนานกันเห็นไหมมันจะขนานกันกับเส้นรอยพับตรงนี้พอดีทำเหมือนกันทั้ง4ด้านครับด้านเลยเนาะปึ๊บโอเคเสร็จแล้วพลิกออกมาเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมแล้วก็จะได้รอยพับแบบนี้ต่อมาให้เราพับตรงเหลี่ยมนี้เข้าไปก่อนนะครับ1แล้วเราก็พับตรงนี้เข้าไปครับปึ๊บนี่2ทำแบบนี้ทั้ง4ด้านครับ1 2สังเกตว่ามันจะเหลี่ยมมานิดนึงเห็นไหมนี่มันจะเหลี่ยมมานิดนึงจะไม่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับแบบนี้เลยเนาะให้ได้แบบนี้บ้างแล้วสังเกตตรงนี้ครับทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมยื่นออกมาเห็นไหมให้เราพับลงมาแบบนี้ครับแล้วปลายนี้มันจะหลุดกันตรงนี้พอดีเป็นการเก็บมุมนะครับเป็นการเก็บมุมทำให้ครบทั้ง4ด้านเช่นเคยครับพยายามทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวกำหนดทิศทางลมให้เราดูว่ามันจะหมุนกลับมาที่เดิมหรือไม่กดให้แน่นๆนะครับทุกมุมเลยใกล้เสร็จแล้วทันกันไหมเอ่ยใครได้แบบนี้แล้วนะครับพลิกด้านครับปรับแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นส่วนเมื่อกี้เป็นส่วนท้องส่วนด้านล่างนะครับของยานบินของเราส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านบนทำไงจะควบคุมทิศทางได้นะครับให้เราเห็นไหมมันจะมีส่วนแยกตรงนี้ให้เราพับมาแบบนี้ครับไม่ต้องออกมาเยอะนะครับนี่แบบนี้พับออกมาทั้ง4ด้านเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ประคองมันให้มันเป็นตั้งๆมันก็จะได้มาเป็นเหมือนมงกุฎแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่
เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายกันไหมพร้อมที่จะไปเล่นแล้วนะครับเท่านี้เองวิธีเล่นเราก็จะจับส่วนนี้นะครับเหวี่ยงขึ้นไปเลยป๊าบนะครับไปลองเล่นกันเลยไป